สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฟกัสฟาดคนจะพอเพียงได้ต้องมีเงินก่อนทุกวันนี้แค่พอกินยังเหนื่อยก่อนหน้านี้โฟกัสจิรกุลดาราสาวและเกมเมอร์ชื่อดังได้ออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองถึงมาตรการล็อกดาวน์ของทางภาครัฐเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิดใน13จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มที่สอว่าน้ำหนักของมาตรการล็อกดาวน์จะหนักกว่ามาตรการเยียวยาประชาชนโดยระบุว่าล็อกดาวน์ยาวขนาดนี้โรคโควิดคงหายแต่คนจะตายเพราะไม่มีกินมีมาตรการพักชำระนี้ไหมคะคนที่ทำงานไม่ได้จะเอาเงินที่ไหนใช้กินใช้อยู่เหมือนพยายามกดให้คนไม่มีเงินกดให้เศรษฐกิจมันพังแล้วพอประชาชนไม่มีกินก็คอยหยิบยื่นเงินมาให้เพื่อทวงบุญคุณว่าพวกเราคือคนช่วยประชาชนนะอยากเป็นฮีโร่อยากมีซีนอยากเป็นที่รักอะไรที่มันพร้อมคนเขาดูออกตาสว่างแล้วค่ะไม่ได้โง่ค่ะซึ่งล่าสุดโฟกัสฟาดซ้ำกับข้อความที่ฝากไว้ให้คิดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวว่าคนจะพอเพียงได้ต้องมีเงินก่อนนะคะต้องไม่เดือดร้อนเรื่องเงินถึงจะสามารถทำอย่างนั้นได้เพราะทุกวันนี้แค่พอกินยังเหนื่อยเลยค่ะฝากไว้ให้คิดค่ะงานนี้โดนใจชาวเน็ตเต็มๆเมื่อต่างเข้ามากดไลค์กดแชร์และแสดงความคิดเห็นกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ